เริ่มไปท่านผู้ชมที่เคารพครับเรามาที่วัดเชิงดอยเทพรัตน์นะครับวัดที่หลวงปู่คำฟองมิตตาภานีตอนปี2527-28เนี่ยผมก็มานมัสการท่านก็ได้เจอปฏิหาริย์อะไรอยู่นะครับแต่ตอนนี้2561วันที่20เดือนเมษาก็มาหาสถานที่ที่บำเพ็ญภาวนาของหลวงปู่แล้วก็จะมาเดินขึ้นไปบนเขาดูว่ามีอะไรบ้างที่จะถ่ายรูปนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำฟองมิตตาภานีแล้วก็อันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำที่หลวงปู่ได้สนทนากับในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จมาที่นี่นะครับหลวงปู่ก็เล่าให้ผมฟังว่าในหลวงก็เสด็จไปตามนี่แหละครับลานหินนี่แหละขึ้นไปจนถึงนู่นบริเวณที่เรียกว่านางนอนเปลือยหรือพระพุทธรูปนอนนะบางสายญาติเป็นของโบราณหลวงปู่จะไปส่งน้ำพอดีในหลวงกับสมเด็จพระเทพก็เสด็จมาที่แห่งนี้พอดีได้สนทนากันนานหลวงปู่ก็ในหลวงก็ถามว่าหลวงปู่อยากได้อะไรหลวงปู่ก็บอกว่าไม่อยากได้อะไรละแต่ก็ถ้าท่านสงสารชาวบ้านก็อยากได้แต่อ่างเก็บน้ำให้ชาวบ้านเขาได้สะดวกสบายหน่อยในหลวงก็มีพระราชดำริให้ทำอ่างเก็บน้ำแห่งนี้อยู่ที่หน้าวัดเลยล่ะครับอันนี้ผมฟังจากหลวงปู่เองจากความจำเพราะว่าผมสนทนากับหลวงปู่คำฟองมิตตาภานีเองนะครับแต่สิ่งแวดล้อมบรรยากาศก็เปลี่ยนแปลงไปลานตรงนี้สวยงามครับมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สวยงามโชคดีจังเลยเรามาเนี่ยเมฆก้อนเบลมขวางทางไว้ทำให้เป็นร่มเงาที่ดีและที่สำคัญครับเราไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนี่คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นอยู่ที่ลานหินแห่งนี้จากพระพุทธรูปนี่แหละเลี้ยวซ้ายมาเห็นศาลาศาลาตรงนี้แหละครับที่มีรูปรูปปั้นรูปสลักหินที่เป็นพระพุทธสายญาติของโบราณดูแล้วจะเป็นของรุ่นทวารวดีเดี๋ยวจะเอาภาพอินเสิร์ตให้ดูนะครับหรือดูภาพนิ่งประกอบก็ได้ถ้ามองจากองค์พระพุทธรูปนะครับเยื้องลงไปด้านล่างก็จะเห็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่หน้าวัดแล้วก็มีหอระฆังจากหอระฆังนั้นก็มีรูปทรงที่เป็นจตุรมุขสีทิศนะครับสวยงามสงบนะครับวัดที่หลวงปู่คำฟองมิตรภานีมาสร้างไว้แล้วก็ตอนนี้เจ้าอาวาสก็ท่านก็ชื่อพระอาจารย์อะไรนะอาจารย์วิชิตบอกท่านก็เข้ากล่องก็มาอยู่แต่ผมขอไปจำนามท่านไม่ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านหลังพระพุทธรูปพระนอนนี่นะแล้วก็จะเดินเลาะป่ามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะอยู่พระพุทธรูปมีปั้งปั้นเรียงรายอยู่ด้านหลังของนางนอนเปื่อยหรือพระพุทธรูปปางสายญาณ